เขียวเจียก็ไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะซันเน่นเออเราไม่ได้มาที่นี่3ปีแล้วนะร้อนมากร้อนไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเดินเที่ยวกันดูเลยนะว่าตอนนี้อุจินะคะจะเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูด้วยกันเลยที่นี่ก็มีล็อกเกอร์ด้วยนะคะถ้ามาแล้วก็มาฝากกระเป๋าไว้ที่นี่ก็ได้เนาะฟีนของหนูว่าฟื้นแบบขี้นกเต็มเลยลักมีหน้านกอะไรวะไม่รู้นกอะไรนะคะแต่ว่าขี้เต็มเลยคิดมากเลยว้าวหรือว่าจานนี้นี่มีนี่ด้วยนะเส้นชาเขียวนะคะอันนี้ก็จานนี้ก็นั่นเป็นเพลทลันช์นะคะ 1,500 เยนรวมเดสเซิร์ตก็ 1,700 เยนก็โอเคนะคือร้อนมากก็จะมีร้านชาเขียวนะคะเยอะแยะเลยนะแถวนี้โอ้อันนี้ดูดีอะคิงคองโอ้น่าสนใจนะนี่น่าซื้อเป็นออนิแซมเปิลน่าสนใจเฮ้ยอันนี้ชอบแกงกะหรี่ชาเขียวที่อุจิเฮ้ยอันนึง550เยนนะโอเคนะอันนี้เป็นอุจิโฮจิชะนะคะเฮ้ยอันนี้ก็น่าซื้อเป็นของฝากเหมือนกันนะเฮ้ยร้านนี้ดีอ่ะก็ยังชั่วหน่อยอะไรความเย็นมีคิงของก็ตื่นเต้นไหนไหนคิงของโอ้これ面白いいいだね昨日よりいいだねそうね500เยน面白い小豆とอันนี้น่ารักก็เป็นมัทจะแคนดี้นะคะแล้วก็คุกกี้อุ๊ยอันนี้โคเรฮุชิมัทจะไซรัปนะคะสำหรับคากิโกริน้ำแข็งใส950เยนเฮ้ยดีอันนี้ก็เหมาะสำหรับการเป็นของฝากนะดีอ่ะนี่ก็ดีอ่ะมัทจะคาปูชิโน่ของอุจินี่ซื้อเป็นของฝากดีกว่า583เยนดีมากเลยพี่กิงคองบอกอันนี้มีคิโมจิวารุยนะคะรู้สึกแย่รู้สึกแย่ตรงไหนวะน่าสนใจออกดูดิเอาไหมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเว้ยเฮ้ยอันนี้ชอบกิงคองยังแบบคิโมจิวารุยต่อนี่เป็นมัทจาราเมนน่าสนใจอ่ะมัทฉะราเมนมัทฉะเกี๊ยวซ่าคิงคองแม่งไม่กินกับฉันเลยฉันอดเราเพิ่งกินข้าวมาทุกคนเราขอโทษนะร้านอยู่นี่นะจ๊ะร้านนี้มีมานานแล้วอ่ะโอ้ตอนนี้กลิ่นเริ่มหอมเลยอ่ะคือทุกร้านของกินน่ากินหมดเลยทำยังไงดีเนี่ยอันนี้กาชา300เยนนะคะเป็นกาชาขนมแมกเน็ตโอ้หอมหอมหอม
ว้าวร้านนี้หอมมากเลยอันนี้เป็นโซบะมัทฉะนะคะดูดีอ่ะเพื่อนคะคือร้านชาเขียวแบบขายชาเขียวอะมีเยอะมากๆจนเลือกไม่ถูกเลยนะว่าจะซื้อร้านไหนดีเนี่ยแต่ว่าร้านที่ดังๆก็คือร้านที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะอิโตอะไรก็วะ oh, no. ร้านนี้ก็น่ารักอะโอ้ร้านนี้ดังร้านนี้ดังมากเลยในอินสตาแกรมมาเราอยากกินน่ะมันเป็นอย่างนี้เออนี่ว่าจะสอบโต๊ะอันนี้เข้ามาซื้อดัตตี้สโตร์นะคะว้าได้มาแล้วกินกองขอบคุณนะมาลองกินเลยไหมกินแล้วนะเข้มข้นมากอร่อยดูเข้มข้นนะอร่อยนะชาเขียวไอติมอร่อยมากๆเข้มข้นไม่หวานไม่ขมคือแบบนัวนมกำลังดีเลยเรียกว่าตัวโฮจิชะก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินนะเป็นมัทฉะเชคไปดูข้างในดีกว่าเพื่อนคะร้านที่เราตั้งใจจะมากินเขาปิดเว้ยคือเป็นอย่างนี้นากามูระโทชิกินะคะร้านก็ไปแล้วเพื่อนอันนี้เจ๊ก็เคยมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เขาเป็นร้านริมแม่น้ำมาคนเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้เขาไปแล้วนะเพื่อนๆถ้าจะมาก็วางแพลนไว้นะคะเตรียมกินร้านอื่นนะนะคะก็คือเราก็ไม่ได้อัดวิดีโอนะแต่ว่าด้านในอะเย็นมากสบายนะคะก็มีรูปปั้นมีนู่นนี่นั่นตั้งวางโชว์นะแล้วก็มีในส่วนของที่ขายของที่ระลึกก็น่าสนใจอยู่นะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกนะคะเจ๊ก็อยากกินน้ำแข็งใสของนากามูระมากเลยแต่ว่าเขาปิดอะก็เลยเดี๋ยวจะลองหาดูว่าเราจะกินอะไรกันดีเนาะเจ๊ก็จำได้ว่ามันจะมีใกล้ๆมันรู้สึกมันเหมือนมันจะมีโซนร้านค้าอีกเยอะๆเลยพี่ยิ่งทองก็บอกว่าตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นใกล้ๆกับสถานี JR นะคะของ JR แล้วก็ตรงนั้นเขามีนากามูระโทชิกิอีกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่หนึ่งกันเนาะThank you.
これ名前何？それ。団子。色はですね。これ？色。これ？団子。え？知らへん。ชาเขียวนะคะดูน่ากินก็ภายในวันนี้เคี่ยวได้เกล็ดอันนี้ไอโอ้その方法ほうじ茶も食べたいあこれだよほうほうじ茶わーあこれも食べたいなみんな長くやんやんきんでも中村も食べたいな。เอาไงดีค่ะเครียดเราจะกินทุกอย่างไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะเพราะเราไม่มีตังค์ฝั่งนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะฟ้าตรงไหนวะเดินรบปุ่ม6นาทีนางบอกฟ้าอะไรนี่เราอยากกินน้ำแข็งใสอ่ะเราก็นากาโมระฮอนเต็นแล้วกันนะวุ้ยเราชอบความเรโทรของร้านตัดผมนี้มากเลยอ่ะดูดิเก๋เนาะอันนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะตรงไอ้ JR นะวุ้ยこれ何？ジンジロなの？お茶。ああ。คือตอนนี้มันไม่มีแดดนะแต่มันจะแบบเพื่อนมันกล้องมันจะเอียงหน่อยนะเพราะว่าเราก็อยากจะเอ้ยนี่อะไรอ่ะเรโทรปังช็อปอันนี้เจ๊เคยรีวิวไปแล้วนะคะในเพจนะนี่ตอนนี้เขามีไอโตพุดดิ้งอันนี้ดังแต่ว่าจุดมุ่งหมายเราอยู่ที่นากามูระนะคะเราจะไม่นอกนี่ก็พากูข้ามถนนเฉยเราจะไม่นอกใจนะเราต้องได้กินน้ำแข็งใสค่ะเพื่อนคือตอนนี้ก็อยากนู่นอยากนี่ไปหมดเลยนะคะแต่ว่าพี่อิงคองบอกว่าไปกินนากามูระก่อนไปจุดมุ่งหมายของเราก่อนนะคะแล้วก็อย่างอื่นค่อยว่ากันเพราะว่ายังไงก็ต้องเราก็ต้องกลับมาทางเดิมอยู่แล้วเนาะโอ้ไปเราไปนากามูระของเราก่อนนะคะอย่างอื่นค่อยว่ากันไม่ไหวแล้วโว้ยพุ่งไปแล้วนะคะเจี๊ยบตอนนี้กูคนอื่นเพื่อนมีคนอยู่ข้างหลังเราเต็มเลยเว้ยฉันต้องได้กินฉันต้องได้กินสุดเก๋ Oh no มีกี่กอง Oh my goodness Oh my goodness เพื่อนคะเรายอมกูไม่แดกก็ได้โอ้วันนี้ก็เป็นดูดิทีแบบนี่ก็ของฝากนี่ราคาโอเคเลยนะอันนี้ก็ขนมเนี่ยเป็นขนมนะคะเป็นโฮจิชะฟินาเซ่โอเคอ่ะ257เยนนะคะว่าจะเป็นอันนี้นี่ก็ดีนะแบบหนาอยู่ด้วยน่าซื้อมากมากก็อย่างนี้น่าสนใจโลกอมัตจะแกนดี้โอ้ยแล้วก็เป็นโฮจิชะอันนี้400เยนก็โอเคนะน่าซื้อเป็นของฝากมากเลยเพื่อนค่ะฉันยอมแพ้
งั้นเราก็เดินกลับไปกินโฮจิชะของเรากันแล้วกันนะคะฝั่งนนเป็น JR นะสถานีรถไฟ JR พอเราเดินกลับมาที่ร้านโฮจิชะแล้วเขาก็มีคนต่อคิวเต็มเลยเราก็จะรู้สึกหมดกำลังใจในการใช้ชีวิตหรือว่าจะกินนี่หรือว่าอาจจะกินร้านนี้นะคะมีที่นั่งเพราะว่าเดือนหน้าเจ๊จะกลับไทยก็เลยซื้อของฝากคนที่ไทยนะคะก็จากร้านนั้นรอกินว้าได้มาแล้วนะคะอันนี้ของเจ๊เป็นโฮจิชะนะแล้วก็ถั่วแดงได้ชามาด้วยเคยรีวิวคาเฟ่12ที่โอซาก้านะคะที่เจ้าที่แจ๊ไปกินประจำเจ้านั้นน้ำแข็งเขาจะเป็นน้ำแข็งเป็นรสชาติอะไม่ใช่น้ำแข็งเดียวอันนี้จะเป็นแบบน้ำแข็งเฉยๆก็เลยแบบไม่ได้มีรสชาติอะไรนะคะแล้วก็ราดซอสโฮจิชะแต่ว่าก็อร่อยกินดับร้อนอร่อยดีมื้อนี้น่าสั่งแบบเป็นไอติมอ่ะขมิ้นเขาอร่อยมากสั่งเป็นไอแบบอัพคาโต้โฮจิชะน่าจะแบบนัวกว่านี้ตัวไม่งั้นก็สั่งเป็นแบบน้ำเข็มใสแต่ว่าท็อปปิ้งไอติมเนี้ยมันเจ๊ว่ามันน่าจะนัวกว่าอันนี้ถ้าแบบเป็นน้ำเข็มใสเฉยๆรสชาติมันก็จะแบบรสชาติมันดัดๆอ่ะโอ้บอกไม่ถูกรสชาติมันจะแบบตรงๆอ่ะตรงๆนะคะหารสชาติไม่ว้าวก็เดินมาจนถึงสถานีเคห้างแล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับอุจิในช่วงนี้นะคะเจ๊ก็ไม่ได้มานานแล้วก็ร้านค้าอะไรใหม่ๆก็มีมาเต็มเลยแล้วก็ร้านค้าเก่าๆก็ย้ายไปนะคะก็ปิดตัวลงเยอะเลยถ้ายังไงก็ดูวิดีโอนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดปักตะไคร้ให้เจ๊ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ๊จะพาไปเดินเที่ยวที่อื่นๆในเกียวโตแล้วก็ในโอซาก้าอีกเนาะได้ค่ะไปแล้วบ๊ายบาย